ไปดูกันที่บึงกาฬแล้วก็หนองคายกันนะครับสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งหนึ่งในภารกิจเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศนะครับพร้อมกับมีการย้ำว่ารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานครับแต่ก่อนที่จะไปถึงแนวนโยบายด้านการสาธารณสุขนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ภารกิจแรกกันก่อนเลยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่วัดโพธารามวัดประจำจังหวัดบึงกาฬเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพร้อมกับจุดบั้งไฟน้อย9บั้งนี่เพื่อที่จะบูชาสักการะหลวงพ่อพระใหญ่นะครับตามประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่นพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประจำวัดโพธารามนะครับซึ่งมีเรือกำปั้นโบราณอายุกว่า200ปีนะครับที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงมากว่า79ปีและนำขึ้นมาเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ศึกษาประวัติความเป็นมานะครับพร้อมกันนี้ได้พบปะประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่นที่มาให้การต้อนรับพร้อมกับกล่าวว่านะครับขอให้ประชาชนเนี่ยปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอลเพื่อสร้างรายได้จากโลกออนไลน์นะครับซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากนั้นครับก็เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยกระทรวงสาธารณสุขกองทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบให้กับประชาชนนะครับในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในด้านต่างๆที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร878อำเภอทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่อที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬแล้วก็บึงสวรรค์นะครับกล่าวกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับบอกว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเดินหน้าประเทศแล้วก็ย้ำครับว่าสิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงวันนี้ก็คือภาคการเกษตรจะต้องมีการกำหนดปริมาณการผลิตคุณภาพสินค้าแล้วก็การตลาดเพื่อให้จะมีที่จะมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งเอาลองฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีบางช่วงบางตอนกันดูครับวันนี้เกษตรก็เดี๋ยวพูดนิดนึงเป็นห่วงอย่างเดียวแหละปริมาณคุณภาพตลาดจะผลิตอะไรก็ตามผลิตที่คนต้องการเราจะผลิตอะไรเพื่อใครผลิตนี้เพื่อตลาดบนคนรวยซื้อคนรวยใช้ตลาดกลางนะคนปานกลางใช้ตลาดล่างที่คนมีน้อยสามารถใช้ได้ถ้าทำแพงทั้งหมดมันก็ไปไม่ได้มันมีตลาดของมันเฉพาะต่างประเทศก็เหมือนกันการกำหนดราคาไม่ว่าจะยางไม่ว่าจะข้าวอะไรต่างๆมันกำหนดราคาในตลาดโลกเพราะมันไปขายแข่งเขาเราส่งข้าวต่างประเทศปีละสิบกว่าล้านตันขายเขานะถ้าราคาสูงมากขายไม่ได้สู้เขาไม่ได้ต้นทุนการผลิตเราสูงท่านต้องลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องลดค่าปุ๋ยลง 30% ตอนนี้ในโอกาสนี้เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังได้มีการสาธิตการสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ถนนยางพาราดินซีเมนต์ได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นกันเองแล้วก็มีการชูมือสัญลักษณ์ I love you ก่อนที่จะเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬอันนี้คือถนนยางพารานะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงไปนะคะทำกิจกรรมนี้ก่อนที่จะเดินทางนะคะไปพบปะพี่น้องประชาชนกันต่อด้วยทีนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่สำคัญของจังหวัดนะคะก็คือเกษตรแปลงใหญ่การทำข้าวครบวงจรผลิตภัณฑ์โอท็อปการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองเลิงและโครงการคืนถังขยะก่อนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดหนองคายนะคะพอมีการเดินทางต่อไปที่จังหวัดหนองคายก็ไปที่สถานีผลิตน้ำปะโคการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคายตำบลปะโคอำเภอเมืองหนองคายนะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองหนองคายอำเภอสะไคร้อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนซึ่งในโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวพูดคุยพบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองคายแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไปฟังเสียงการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันค่ะในส่วนของความเป็นธรรม
เราก็ต้องดูแลผู้มีรายน้อยก่อนนะมากหน่อยอย่างเช่นมาดูแลบัตรผู้มีรายน้อยเนี่ยวันนี้ดูแล 130,000 ลงมาข้างล่างนี่ยังไม่ดู 100,000 ขึ้นไป 200,000 วันนี้ไม่ดู 200,000 ถึง 3แผนตรงนี้มันขาดอยู่2ช่วงนะพวกนี้คือใครพวกข้างล่างทั้งหมดนี่ 1-3 แผนอยู่ต่ำกว่ารายได้ที่เสียภาษีทั้งสิ้นเราเสียภาษีอะไรภาษีวัดใช่ไหม 7% ทุกคนซื้อของ100บาทนั่นเขาถูกหักไป7บาทวันนี้คนที่ขึ้นบัญชีตรงนี้เขาให้ไปซื้อของไม่ได้ไปกินขนมกินถั่วแปบข้างนอกให้ไปซื้อข้าวซื้ออะไรเก็บสำรองไว้ในบ้านไม่มีตังค์ไม่ยอมให้มีข้าวกินกระจายย่าง500บาท300บาท200บาทเนี่ยนะค่าลูกค้าลาลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่ได้ไปเสวยสุขส่วนตัวการเลือกตั้งมันจะเป็นจะต้องไม่สงบการแย่งประท้วงต่อต้านรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญทุกรัฐธรรมนูญมันเกิดมาใหม่ทั้งหมดมันเกิดมาหลังอะไรแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรแก้รัฐธรรมนูญหลังเลือกตั้งรัฐธรรมนูญใหม่มันเกิดขึ้นตอนไหนปฏิวัติเสร็จทั้งนั้นแหละไม่มีใครแก้ได้ไม่เคยเป็นรุ่นใหม่เพราะเนี่ยมาจากตรงนี้ในมันเกิดมาแล้วอย่าไปต่อต้านกันเลยในผมก็มานี่แล้วไงผมก็ฝากตัวผมอยู่ในอ้อมใจท่านแล้วท่านจะอะไรกับผมนะน่ารักกันนานๆนะนะเห็นไหมมีการหยอดคำหวานนิดๆด้วยนะฝากตัวไว้ในอ้อมใจหน่อยนะส่วนภารกิจในช่วงเย็นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยสักการะหลวงพ่อใหญ่อุทุมพรณวัดอุทุมพรพร้อมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับแล้วก็เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งโค้งและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะครับและในวันนี้เองนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดหนองคายซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปยังสปป.ลาวนะครับเพื่อประชุมนะครับร่วมนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยลาวครั้งที่3ที่เวียงจันทน์สปป.ลาวด้วยนะครับ